มีหลายคนถามมาว่าตอนที่เราโยนกล่องนะคะเราเป็นผู้จัดเนี่ยเราจะสามารถดูได้อย่างไรว่ามีคนเก็บเหรียญได้กี่เหรียญแล้วแต่ละคนเนี่ยเก็บได้กี่เหรียญนะคะได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสดๆนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยจ้าเราจะดูกล่องนี้นะคะกล่องที่เราโยนเราเป็นผู้จัดนะสำหรับอนาคตที่หลายๆคนเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดนะคะหลายคนจะไปเปิดห้องไลฟ์สดเราจะดูได้ยังไงว่ากล่องที่เราโยนขึ้นไปเนี่ยใครเป็นคนเก็บเหรียญได้เยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวรอกล่องเปิดแล้วก็จะจิ้มให้ดูซึ่งมันโชว์ที่หน้าจอครูก็คือหน้าจอของผู้ไลฟ์สดนั่นแหละว่าแต่ละคนที่เก็บได้คนละกี่เหรียญดูจากตรงไหนเดี๋ยวดูนะเวลาเราไปจัดเนี่ยเราจะได้ดูได้ว่าเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเก็บได้กี่เหรียญใครเขาตู่เราหรือเปล่าเขาบอกว่าเก็บได้7ได้8จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหลืออีก25วินาทีนะจ๊ะเหลืออีก25วินาทีเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องกันนะคะเทคนิคง่ายๆคือเหลือสัก 30-40 วิให้พิมพ์บอกเจ้าของห้องเจ้าของผู้จัดเนี่ยแล้วพิมพ์อะไรก็ได้เสร็จปุ๊บเหลือ10วินะคะให้เรากดเปิดกล่องมาเลยกดเปิดกล่องมาเลยนะคะกดเปิดกล่องเสร็จปุ๊บรอ5 4 3 2 1เคาะรัวๆที่หน้าจอแบบนี้นะปุ๊บเห็นไหมครูได้3เหรียญ นะคะครูจะดูว่าใครได้กี่เหรียญบ้างให้กดรายละเอียดตรงนี้ปุ๊บครูจะเห็นหมดเลยว่าทุกคนน่ะได้กี่เหรียญบ้างเช่นคุณ The Princessวีลแชร์นะคะ3เหรียญพี่เปิ้ล3เหรียญพี่ไอซ์3เหรียญครูได้3เหรียญพี่แบ็กโกได้3เหรียญพี่ฮิม3เหรียญนะคะพี่เบสใช่ไหมคะ3เหรียญค่ะพี่ปอง3เหรียญทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ที่หน้าจอตอนที่เรากดรับของขวัญแล้วก็มันจะมีคำว่ารายละเอียดอยู่ตรงนี้นะคะนี่ผู้จัดสามารถเห็นเหรียญตรงนี้ที่ผู้เก็บไปได้หมดเลยรู้วิธีในการดูเหรียญที่ใครเก็บจากกล่องที่เวลาเราไลฟ์โสดแล้วเราโยนขึ้นไปแล้วใช่ไหมใครชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนที่ยังไม่รู้นะคะจะได้เห็นและเอามาเล่นเกมกัน